ข้าววันนี้นะครับจะทำเป็นแกงส้มผักรวมใส่หมูสามชั้นนะครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นผักกาดขาวมีผักกวางตุ้งแล้วก็มีกระหล่ำดอกนะครับเนื้อหมูสามชั้นก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นพอประมาณเนาะขั้นตอนแรกก็ให้เราทำการตั้งน้ำนะครับพอน้ำเริ่มเดือดก็เติมเกลือลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นพริกแกงใต้นะครับถ้าใครชอบพริกแกงแดงก็ให้ใช้พริกแกงแดงได้เลยนะครับคนให้พริกแกงละลายพอพริกแกงละลายนะครับก็ตามด้วยเนื้อหมูสามชั้นได้เลยใครอยากทำแกงข้นๆก็ให้ตำปลาทูหรือปลาชนิดใดก็ได้นะครับที่ชอบผสมลงไปในเครื่องแกงเนาะน้ำแกงเราก็จะข้นแต่วันนี้ผมจะแกงแบบน้ำใสหน่อยนะครับใส่หมูลงไปแล้วก็จะรอให้เนื้อหมูสุกก่อนนะครับผมจะใส่หัวใจเท้าเพิ่มเพื่อให้น้ำซุปหวานขึ้นนะครับตอนนี้หัวใจเท้าเราก็เปลี่ยนเป็นสีใสแล้วนะครับผมก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเพราะว่าพริกแกงมีความเค็มแล้วก็เราเติมเกลือไปแล้วเนาะหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับผมจะให้รสชาติออกเปรี้ยวเค็มนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยผักที่เหลือครับก็จะมีกระหล่ำดอกมีผักกวางตุ้งแล้วก็มีผักกาดขาวนะครับเวลาปรุงเนี่ยเราต้องปรุงเผื่อรสชาติไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่ผักลงไปแล้วรสชาติก็จะจางลงเนาะกดผักให้จมน้ำแกงนะครับกดผักจนน้ำแกงแล้วเราก็จะทิ้งไว้สักครู่หลังจากนั้นก็จะชิมรสชาติอีกรอบนะครับขาดอะไรเราก็เติมเนาะผักเราเริ่มนิ่มแล้วครับผมจะเพิ่มน้ำปลาไปอีกนิดนึงหลังจากนั้นก็บีบมะนาวตามนะครับโอเคเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมหน้าตากันในชามครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแกงส้มผักรวมใส่หมูสามชั้นฝีมือพ่อเลี้ยงแต่นะครับลองไปทำทานกันดูนะครับทานกับปลาเค็มหรือหมูทอดเนี่ยอร่อยเข้ากันดีอย่าบอกใครทีเดียวเชียวนะครับคลิปสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ